ครับผมเป็นปลาละโจทย์ผมจะบอกว่าปลาชนิดไหนให้ปลาชนิดนั้นตกมือเพื่อนอาจารย์เป็นปลาทองผมบอกว่าปลาทองอาจารย์ก็จะตีมือผมถ้าหากปลาทองตีมือปลาละโดนปลาทองจะได้1แต้มแต่ถ้าหากปลาทองปลาทองอาจารย์ตกไม่โดนผมสั่งว่าปลาทองแต่ปลาละหลบได้ปลาละก็ได้1แต้มนี่นะโอเคนะครับและมีอีกอย่างนึงบอกว่ากลัวเราขนาดนั้นเลยหรอสักกลัวนะเขาไม่ได้ค่าตัวเลยอ่ะถ้าเตรียมก่อนเดิมพัน100บาทอันนี้ต้องฟ้องก่อนฟ้องก่อนนะ100บาทตอนนี้นะครับถ้าหากใครได้ได้ส่งว่าทำดีถ้าเตรียมเตรียมครับเตรียมเตรียมมือสองมือสองเพื่อนมือสองเพื่อนถ้าปลาของเราให้ตกทันทีถ้าไม่ใช่ปลาของเราให้หลบทันทีเช่นเดียวกันพร้อมนะปลาปลาเฉยๆปลาเฉยๆปลาเฉยๆเอาใหม่พร้อมนะฮะถ้าเตรียมถ้าเตรียมปลาแค่ลองเสียงหรือเฉยโอเคเปล่าปลาแต่อย่างที่สี่นี่ห้ามทำเด็ดขาดนะครับอย่างที่สี่ที่แจ้งเลยนั่นเลยคือเริ่มเป็นหลักแล้วไม่เอานะอ่ะโอเคเดิมพันคุณรับเป็นร้อยวางกองกลางวางกองกลางฮะแล้วกินต้องสาธิตนะอันนี้เอาจริงนะฮะอันนี้เอาจริงนะวางกองกลางถ้าหากใครได้รอบนี้จะได้เลย200พันทีได้200พันทีนะครับอ่ะเอาคนละร้อยวางกองกลางคนละร้อยวางกองกลางวางคนละร้อยกองกลางไปพร้อมนะเอานะจริงนะมือคู่แล้วไงตอนนี้เขาไม่เลือกเขาไม่เลือกเขาทดสอบเล่นจริงแล้วฮะท่าเตรียมสอดมือเข้าหากันสอบดูที่หากันนะฮะตกใจยังไงที่ห้ามมันก็หลงเอาทีมเดียวกันอันนี้ก็คนทีมไม่เป็นไรได้ยินว่าปลาร้าให้ตกเพี้ยนใช่ไหมถ้าได้ยินปลาทองห้ามตกโอเคมาพร้อมปลาเท่าไหร่
รอบนี้สุดท้ายสาธุกติกาเล็กน้อยจะเป็นการเล่าเรื่องราวถ้าหากตาของเรามาตอนไหนให้ตกทันทีเป็นเรื่องราวครับเป็นเรื่องราวนะเรื่องราวในการเล่าเรื่องแต่ตาของเรามาเราจะตกเลยนะครับโอเคท่านเตรียมมือสอนมือสอนครับนี่วันหนึ่งครับโอ้ยพี่แกผมเดินไปตลาดผมต้องการซื้อของบางอย่างมันคือเฮ้ยนั่นมันร้านขายปลาสักปลาสักเนี้ยปลาสักมากมายนะฮะปลาพวกนี้นะคนนิยมนำไปปล่อยมันคือปลาไหลฮะปลาไหลเนี่ยเยอะมากมากมายทีเดียวผมมองแล้วไม่สนใจนะผมเลยไปมองข้างๆมันคือปลาดุกคนนี้มันเป็นปล่อยเช่นเดียวกันผมมองไปมองมาไม่ใช่นะไปดูข้างๆมันมีร้านปลาสวยงามเลยเดินแวะเข้าดูหน่อยฮะตู้นี้ครับมันมีตู้ปังเงินครับมันอยู่ในข้างๆปังเงินชอบนิยมเลี้ยงกันอยู่ในตู้เดียวกันมันคือปลาซ็อกเกอร์ปลาซ็อกเกอร์นี่มันมีไว้สำหรับถูตู้ทำความสะอาดตู้นะครับผมว่าไม่สนใจแล้วร้านนี้รู้สึกว่าไม่พอใจเริ่มหิวข้าวเดินไปเฮ้ยมีร้านส้มตำขายส้มตำเนี่ยผมชอบกินมากเลยนะผมเดินเข้าไปแล้วสั่งบอกว่าพี่ส้มตำโตใส่ปลา